มาเข้าเนื้อเข้าแก่นของยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลกนะมาเรียนรู้อันนี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปที่อุปถากสูตรก่อนดีกว่านะแล้วมันจะเชื่อมโยงกันไปนะอุปถากสูตรนะอุปถากสูตรเนี่ยนะอุปถากสูตรว่าด้วยสูตรว่าด้วยนะการรักษาโรคนะการผู้ดูแลที่มีฤทธิ์มากที่สุดเอาเดี๋ยวเราไปดูกันที่อุปถากสูตรทั้งนั้นแล้วอาจารย์ก็จะค่อยๆเจาะลึกไปถึงยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลกนะมีเวลา30นาทีได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวมาต่อกันอีกไม่มีปัญหานะอุปถากสูตรที่2พระไตรปิฎกที่22ข้อที่124นะอุปถากแปลว่าผู้ดูแลนะอุปถากแปลว่าผู้ดูแลนะผู้ดูแลที่ดีที่สุดนะผู้ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดดูแลตัวเองก็ได้ดูแลคนอื่นก็ได้ความหมายดูกระภิกษุทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าตรัสนะดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลนะภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้นะผู้ที่ควรจะรักษาพยาบาลคนเจ็บคนป่วยถ้าตัวเองป่วยก็จะรักษาพยาบาลตัวเองได้ถ้าคนอื่นป่วยก็จะรักษาพยาบาลคนอื่นได้ดีได้มีประสิทธิภาพดีต้องมีคุณธรรมหรือคุณสมบัติ5ประการอาจารย์จะไล่ตั้งแต่ข้อที่5ย้อนไปเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยการอันสมควรความหมายก็คือว่าตัวเองหรือผู้อื่นที่เจ็บป่วยก็ตามนะตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถชี้แจงคืออธิบายให้ภิกษุไข้กับคนเจ็บคนป่วยนะนักบวชหรือฆราวาสก็ตามนะสมาทานแปลว่ายึดปฏิบัติธรรมีกถาเนี่ยธรรมีธรรมะกถาคือคำพูดที่เป็นธรรมะหรือเนื้อหาสาระที่เมื่อสมาทานยึดปฏิบัติแล้วทำให้เกิดผลจิตใจนั้นแก้วกล้าอาจหาญร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆอันนี้แหละนะถ้าสามารถทำอันนี้ได้เนี่ยนะนี่แหละเป็นผู้ที่ควรจะรักษาพยาบาลผู้อื่นอันนี้จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บลดลงได้มากที่สุดเลยนี่มีฤทธิ์ 70% บวกเกิน 100% เลยเนี่ยอันนี้ทำให้ชีวิตแต่ละชีวิตนาที่เจ็บป่วยนะมีสภาพใจไร้ทุกข์ใจดีงามแก้วกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามได้ใจก็ทั้งไร้ทุกข์ทั้งดีงามอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะได้เรียนตรงนี้แหละอาจารย์จะเน้นย้ำสิ่งนี้แหละนะว่าเราจะใช้ปัญญาอย่างไรให้ใจเรานั้นสุขสบายใจไร้กังวลแล้วก็ดีงามนะทั้งใจดีงามด้วยใจสุขสบายใจไร้กังวลด้วยโอ้โหได้สองอย่างในสมบูรณ์แบบชีวิตนะเอาข้อต่อไปนะไม่รังเกียจเพื่อนำออกซึ่งอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายข้อต่อไปเป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาลไม่เป็นผู้เพ่งอามิตรพยาบาลข้อต่อไปทราบสิ่งสบายและไม่สบายนี่ไงนำสิ่งไม่สบายออกไปนำสิ่งสบายเข้ามาให้เห็นไหมนี่แหละนะผู้ดูแลสุขภาพตัวเองหรือผู้อื่นที่ดีเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรสบายหรือไม่สบายกายใจนำสิ่งไม่สบายกายใจออกไปนำสิ่งสบายกายใจเข้ามาให้นั่นแหละจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงแล้วก็แข็งแรงอายุยืนได้ดีที่สุดเลยนะข้อต่อไปนะสามารถจัดยานะอย่างแพทย์วิธีทำเรามียา9เม็ดใช่ไหมนะของเราก็มียา9เม็ดนะสามารถจัดยา9เม็ดได้นะส่วนการแพทย์แผนอื่นๆก็แล้วแต่จะมียาหรือวิธีดูแลสุขภาพแบบไหนนะแบบแพทย์วิธีทำเราก็มียา9เม็ดนะเทคนิค9ข้อยา9เม็ดของเรานะอันนี้เราก็สามารถไปจัดยาได้นะ
ถ้าเราจะดูแลตัวเองเราก็รู้จักยาเก้าเม็ดที่มันเหมาะกับตัวเองถ้าเราจะดูแลผู้อื่นเราก็เรียนรู้ยาเก้าเม็ดที่มันเหมาะกับผู้อื่นวิธีไหนที่ใช้แล้วสบายเราก็ใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ใช้นะอย่างน้อยพี่น้องก็มาเรียนเนี่ยแพทย์วิธีธรรมนี่นะแพทย์พุทธศาสตร์นี่ก็มาเรียนจัดยาเก้าเม็ดนี่แหละนะให้กับตัวเองแล้วก็นะมีโอกาสก็ช่วยเหลือคนที่เรารักเราห่วงใยนะถ้าเขารับได้ก็ช่วยเขาไปเขาไม่รับก็แล้วไปเขาไม่รับเราก็รับ เรารับมาทำที่เราได้นะนี่แหละผู้ที่ควรจะรักษาพยาบาลผู้อื่นก็มีคุณสมบัติ5ข้อแต่ผู้ที่ไม่ควรไปรักษาพยาบาลใครแม้แต่ตัวเองก็จะไม่รอดนะตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้รักษาผู้อื่นไม่ได้เนี่ยมีอยู่5ข้อเหมือนกันท่านตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่ควรเป็นผู้พยาบาลภิกษุไข้นะมีคนที่ไม่ควรจะไปรักษาพยาบาลใครเลยนะตัวเองป่วยก็รักษาตัวเองไม่รอดคนอื่นป่วยก็ไม่รอดนะรักษาไปนี่ก็จะนะสุดท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่หายละจะแย่แล้วนะมีลักษณะ5ประการนะธรรม5ประการเป็นธรรมดำนะหรือคุณธรรมไม่ใช่คุณธรรมนั้นนะเป็นโทษมาธรรม ไม่ใช่คุณธรรมมันโทษมาธรรมนะมันทำดำไม่ใช่ทำขาวมาดูว่ามี5อย่างนะไม่ควรจะไปรักษาพยาบาลใครเนี่ยมีอะไรบ้างไม่สามารถจะชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทานอาหารร่าเริงโดยธรรมิกถาโดยการอันสมควรนี่ก็ไม่สามารถที่จะโอ้พาใครเนี่ยนะไม่สามารถที่จะอธิบายธรรมะให้กับตัวเองหรือผู้อื่นให้ยึดปฏิบัติแล้วเกิดผลแก้วกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลได้นะถ้าทำไม่ได้นะก็ไม่ควรจะไปรักษาพยาบาลใครเพราะงั้นถ้าจะรักษาพยาบาลใครก็จะต้องนะทำได้นะจะต้องเนี่ยทำให้ยึดปฏิบัติธรรมะที่สุขสบายใจไร้กังวลได้แต่ถ้าโอ้ตัวเองก็มีแต่กลุ้มใจคนอื่นก็มีแต่กลุ้มใจโอ้มันก็แล้วนะมีแต่ความกลัวกังวลหวั่นไหวมันจะไปช่วยใครได้มันช่วยใครก็ไม่ได้หรอกนะต่างมันจะต้องนะตัวเองก็จะต้องสุขสบายใจไร้กังวลนะแล้วก็พยายามอธิบายให้คนอื่นสุขสบายใจไร้กังวลด้วยกันนะไปเป็นลำดับแม้จะได้ไม่เต็มร้อยก็ได้ไปเป็นลำดับก็ยังดีนะอันต่อไปนะเป็นผู้มักรังเกียจเพื่อ นำออกซึ่งอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายนะอันต่อไปเป็นผู้เพ่งอามิตรพยาบาลไม่เป็นผู้มีเมตตาจิตพยาบาลข้อต่อไปไม่ทราบสิ่งสบายและไม่สบายนำสิ่งไม่สบายเข้าไปให้นำสิ่งสบายออกไปนะอันนี้ก็อะไรที่ไม่สบายกายใจกับเอาเข้าไปให้มันก็ก่อโรคเท่านั้นเองนำสิ่งสบายกายใจออกไปที่รักษาโรคออกไปมันก็แย่เท่านั้นเองสรุปแล้วก็จะเพิ่มโรคอาจารย์ถึงอธิบายตอนนี้แหละการแพทย์ทุกแผนมีหมดแล้วถ้าไม่เรียนอย่างถูกต้องเนี่ยจะไปทำอันนี้แหละกับตัวเองกับผู้ป่วยโอ้ไปยึดแต่วิชาการไปยึดแต่ประสบการณ์นะที่เคยได้ผลกับคนนั้นคนนี้นะอย่างนี้หรือเขาว่ามาว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือวิชาการว่ามาผู้เชี่ยวชาญว่ามาแต่มันใช้กับคนคนนั้นใช้กับตัวเราเองหรือคนคนนั้นแล้วมันไม่สบายมันก็ไม่ถูกกันมันอาจจะถูกกับคนอื่นแต่มันไม่ถูกกับเราอ่ะหรือไม่ถูกกับคนที่เขาใช้แล้วไม่สบายอ่ะเราก็ไม่ต้องใช้นะถ้าสิ่งไหนสบายกับใครก็ใช้กับคนนั้นถ้าใช้แล้วไม่สบายเราก็ไม่ต้องใช้นะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้อ้าวอันนี้ไม่สามารถเพื่อจัดยานะไม่จัดยาแผนไหนก็ไม่เป็นหรือแผนวิธีทำเราก็จัดยาเก้าเม็ดไม่เป็นก็แล้วเท่านั้นนะไม่รู้จักยาเก้าเม็ดว่าจะทำอะไรบ้างก็แล้วเลยแหละนะก็ต้องจัดยาเป็นนะอย่างน้อยก็จัดยาเก้าเม็ดของเรานะแพทย์วิธีทำเราก็จัดยาเก้าเม็ดการแพทย์แผนอื่นก็จัดยาแผนอื่นไป อ้าวทีนี้เราจะมาเรียน
วิชานี้แหละนะวิชาอะไรเอ่ยนะเราจะมาเรียนวิชานะเป็นผู้สามารถเพื่อชี้แจงให้ภิกษุไข้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยการอันสมควรนะหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะมาเรียนวิชานี้กันเราเอาแบบเอาแบบจากบททบทวนธรรมก่อนกันแล้วกันนะจากนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์ค่อยขยายรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆๆนะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วนะเดี๋ยวไปดูในบททบทวนธรรมก่อนนะเอาบททบทวนธรรมข้อที่นะ26นะบททบทวนธรรมข้อที่26นะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงจิตใจเนี่ยมันมีฤทธิ์มากนะจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงนะจิตใจนี่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยนะเป็นประธานเลยเพราะฉะนั้นใจดีเนี่ยทำให้แข็งแรงได้มากที่สุดใจไร้ทุกข์ใจเป็นสุขนี่ก็ทำให้แข็งแรงได้มากที่สุดใจเป็นทุกข์ก็ทำให้เจ็บป่วยได้มากที่สุดนะเอาเรามาดูบททบทวนธรรมกันนะพี่น้องลองอ่านไปพร้อมกันก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยอธิบายมีเวลาก็เดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันอ่ะเริ่มเลยนะการพิจารณาเพื่อปราบมารคือความกลัวเวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายจะทำให้ดับทุกข์ใจทุกข์กายและเรื่องร้ายได้ดีที่สุดคือทำใจว่าโชคดีอีกแล้วรายหมดอีกแล้วรับเต็มเต็มหมดเต็มเต็มเจ็บก็ให้มันเจ็บปวดก็ให้มันปวดทรมานก็ให้มันทรมานตายก็ให้มันตายเป็นไงเป็นกันรับเท่าไรหมดเท่านั้นเราแสบสุดๆมันก็ต้องรับสุดๆมันจะได้หมดไปสุดๆเราจะได้เป็นสุขสุดๆเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทำไมไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจเบิกบานแจ่มใสดีกว่านะเดี๋ยวอ่านต่อเลยเริ่มเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วคืออย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลอย่าโกรธคือเราหรือใครได้รับอะไรผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชังหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมาเราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพล่องที่ยังทุกข์ยังพล่องเพราะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้หรือเพียรเต็มที่แล้วแต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่เราทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้แล้วเพียรทำดีต่อไปด้วยใจไร้ทุกข์อย่ากลัวเป็น
อย่ากลัวตายคือตายก็ไปเกิดไหมจะทำดีต่ออยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปจะทำดีต่ออย่ากลัวโรคคือโรคไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตายเราสู้กับโรคเรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้นโรคหายเราก็ชนะถ้าโรคไม่หายเราตายโรคก็ตายก็เสมอกันสูตรแก้โรคคือใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักสมดุลร้อนเย็นหรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบายอย่าเร่งผลคือหายเร็วก็ได้หายช้าก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้หายตอนไหนช่างหัวมันอย่ากังวลคือทำดีที่ทำได้ไม่วิวาดอย่างรู้เพียรรู้พักให้ดีที่สุดล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดดีที่ทำได้ไม่วิวาดคือเส้นทางทำดีนั้นไม่ปิดกั้นเกินไม่ฝืดฝืนเกินไม่ลำบากเกินไม่ทรมานเกินไม่เสียหายเกินไม่แตกร้าวเกินไม่เสี่ยงเกินความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวทำให้เป็นได้ทุกโรคใจไร้ทุกข์ใจดีงามเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุดที่ทำให้หายหรือทุกเราจากโรคเป็นยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลกเอาละทีนี้เดี๋ยวจะมาฟังคำอธิบายกันนะว่าเอ๊ะแต่ละอย่างนั้นหมายถึงอะไรนะมันเป็นยังไงนะหรือพี่น้องฟังไปแล้วก็ปฏิบัติเท่าที่เข้าใจได้นะถ้าเราทำแล้วสบายใจไร้กังวลนะพิจารณาแล้วก็มันสบายใจไร้กังวลเนี่ยมันก็จะลดโรคได้ดีนะเพราะว่าใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจนี่สำคัญที่สุดเลยแหละพี่น้องเคยได้ยินไหมคนบางคนแข็งแรงทั้งแรงไม่เป็นอะไรเลยไปตรวจหมอบอกเป็นโรคร้ายอีก6เดือนจะตายส่วนใหญ่อยู่ถึง6เดือนไหมไม่ถึงหรอกตายก่อนทั้งนั้นน่ะที่ตายก่อนตายเพราะโรคก็ตายเพราะใจใจใจทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์ใจเป็นทุกข์มันสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเลยนะเพราะงั้นนี่ใจเป็นทุกข์นี่ร้ายที่สุดในโลกเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นโรคแล้วหมอตรวจเจอแล้วนะหมอยังไม่บอกเขายังไม่ทุกข์ใจเขาสุดหรือยังยังไม่สุดเรายังแข็งแรงแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมแสดงว่าโรคนี่มันทำร้ายเขาไม่ได้หรอกเราไม่ได้โรคมันไม่ได้รุนแรงอะไรมันไม่ได้ทำร้ายเขาหรอกขนาดว่าโรคหมอเชื่อว่าร้ายก็ทำอะไรเขาไม่ได้ใจเขาไม่กลัวไม่หวั่นไหวนะเห็นไหมใจที่ไม่กลัวเนี่ยเป็นพลังรักษาโรคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยแต่พอใจเขากลัวขึ้นมาเป็นไงพอหมอบอกเกิดความกลัวขึ้นมาก็กลัวอย่างมากทุกข์อย่างมากเลยทุกข์ใจอย่างมากเลยโอ้สุดอย่างนะสุดอย่างเร็วตายอย่างเร็วเลยนะสุดอย่างแรงตายอย่างเร็วเลยเห็นไหมใจเนี่ยมันร้ายมากโดยหลักวิทยาศาสตร์นี่นะนักวิทยาศาสตร์พบว่าเวลาใจเราเป็นทุกข์นะกล้ามเนื้อจะไปเกรงตัวบีบเอาความทุกข์ใจออกเขาเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกต์ไปเกรงตัวบีบทุกข์ใจออกแล้วย้ำดันออกวันนี้เขาดันไม่ออกเป็นไง
โอ้เขาดันไม่ออกเขาก็เกรงค้างเลยของดีจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียออกไม่ได้กลไกนี้เกิดขึ้นที่ใดของร่างกายจะเป็นโรคที่นั่นแหละนี่ทำให้เป็นโรคได้ทุกโรคเลยนะเคยไหมบางทีเราเครียดมากๆตึงปวดไปหมดเลยปวดหัวปวดบ่าปวดตามร่างกายมีไหมถ้าเครียดมากๆเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเวลาเครียดมากๆกังวลมากๆเนี่ยโอ้ยมันไม่สบายไปหมดเลยเพราะชีวิตเราเนี่ยผลิตพลังงานมาเกร็งตัวบีบไปความเครียดความกลัวนี่แหละออกนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีผลมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกลไกทางวิทยาศาสตร์กันก็ได้นะว่าถ้าใจเรากลัวเนี่ยจะเกิดผลยังไงนะเราถึงต้องมาภาคเพียรกำจัดความกลัวออกไปถ้าใจมันเครียดมันกลัวกังวลหวั่นไหวนี่โอ้มันไม่ดีเลยนะก่อโรคได้ทุกอย่างอ่ะดูของพระพุทธเจ้าก่อนกันละกันนะพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกที่18ข้อที่120ถึง121ว่าความหวั่นไหวเป็นโรคความหวั่นไหวเป็นโรคใจที่มีความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวไม่สบายใจไม่พอใจไม่แช่มชื่นในใจนะมันกลัวกังวลหวั่นไหวนี่นะสรุปแล้วความทุกข์ใจนั่นแหละความหวั่นไหวในใจมันความทุกข์ใจไม่สบายใจเนี่ยไหนเชิงไหนก็แล้วแต่นะเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันจะก่อโรคอย่างร้ายเลยหนึ่งมันเป็นโรคใจเองอยู่แล้วสองมันจะก่อโรคกายอย่างยิ่งเลยสามมันจะก่อเรื่องร้ายด้วยพระพุทธเจ้าตรัสในมหาคันธกะเอาเรามาดูว่าเมื่อชีวิตเราเนี่ยเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจนะกลัวกังวลหวั่นไหวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือที่เรียกว่าภาวะตึงเครียดเนี่ยมันมีความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวไม่สบายใจขึ้นมาระบบประสาทซิมพาเทติกก็จะทำงานเพื่อต่อสู้ภาวะตึงเครียดโดยเพิ่มความดันเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงนะเขาจะผลิตพลังงานขึ้นมาเกรงตัวบีบเอาทุกข์ใจนั้นออกพยายามดันออกนั่นเองจะผลิตพลังงานมาดันทุกข์ออกนะเพิ่มอัตราการเกิดเมตาบอลิซึมคือการเผาผลาญอาหารของเซลล์ทั่วร่างกายร่างกายเราก็จะโอ้โหผลิตพลังงานขึ้นมามากมายเลยเพื่อจะมาเกรงตัวบีบเอาทุกข์ใจนั่นออกนะแล้วการผลิตพลังงานนั้นมันจะเกิดกดและความร้อนที่เป็นพิษขึ้นมันทำให้เกิดกดและความร้อนที่เป็นพิษเต็มร่างกายเลยกล้ามเนื้อก็จะต้องไปเกรงตัวบีบกดและความร้อนที่เป็นพิษนั้นออกก็ยังไปดันออกอีกครับกดแล้วความร้อนที่เป็นพิษเยอะก็เกร็งค้างเลยเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็แย่เลยนะนี่เป็นสัจจะเช่นนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นก็จะทำให้ชีวิตหลั่งสารคอร์ติซอลแล้วก็อะดรีนาลีนออกมานะนี่โดยระบบประสาทในร่างกายจะส่งคำสั่งจากต่อมใต้สมองไปถึงต่อมหมวกไตให้สร้างฮอร์โมน2ตัวขึ้นมาคือคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนนะพอสร้างตัวนี้ขึ้นมาเป็นไงอะดรีนาลีนจะทำให้ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นแรงคอร์ติซอลจะทำให้เซลล์อึดและเซลล์ก็เหี่ยวลงคือหมดเรี่ยวหมดแรงภูมิต้านทานจะลดลงนะสรุปแล้วในชีวิตจะผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบเอาทุกข์ใจออกแล้วพยายามที่จะดันออกนะเกรงค้างเลยทีนี้เลือดลมก็ไหลเวียนไม่ได้ของดีเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียออกไม่ได้ก็ป่วยเลยแล้วมันจะเกิดกดและความร้อนที่เป็นพิษมากเมื่อเราผลิตพลังงานขึ้นมามากเกินพอดีเพราะฉะนั้นทั้งกดและความร้อนที่เป็นพิษก็เต็มร่างกายเลยกล้ามเนื้อมาเกร็งค้างบีบทุกข์ใจออกบีบกดและความร้อนที่เป็นพิษออกโอ้ของดีเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียออกไม่ได้แย่เลยหรือหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะไปดันเราทุกข์ออกนะเสียพลังไปสร้างทุกข์ใจเสียพลังไปดันทุกข์ใจออกหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะก็หมดแรงเลยไม่มีแรงดูดสารที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงชีวิตไม่มีแรงดันเอาสารที่เป็นโทษออกไปจากชีวิตก็แย่นะภูมิทางก็ลดลงก็จะป่วยแล้วก็ตายในที่สุดนะตรงกันข้ามนะถ้าเราสามารถลดความเครียดได้ภูมิด้านทานก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้าลดความเครียดภูมิต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็เพราะอะไรเพราะหนึ่งไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกไม่ต้องเสียพลังไปดันออก
กล้ามเนื้อก็คลายตัวเลือดลมก็ไหลเวียนสะดวกเพราะไม่ต้องไปบีบทุกข์ออกพลังกลับมาเป็นของเราด้วยพลังทุกข์เปลี่ยนเป็นพลังไม่ทุกข์สบายเลยนะพลังทุกข์เปลี่ยนเป็นพลังไม่ทุกข์พลังไม่ทุกข์นี่แหละเป็นพลังสุขนะยินดีที่ไม่ทุกข์สุขที่สุดเลยก็ได้พลังที่ไม่ทุกข์เป็นพลังสร้างสรรค์พลังทุกข์เป็นพลังทำลายนะพลังไม่ทุกข์เป็นพลังสร้างสรรค์นะพลังทุกข์เป็นพลังทำลายจริงส่วนพลังไม่ทุกข์นี่เป็นพลังสร้างสรรค์พลังสุขนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารเอนโดฟินจะหลั่งออกมาจากต่อมพิทูอิทารีดแล้วทำให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงนะถ้าใจเราเป็นสุขนะใจเป็นสุขปุ๊บก็นี่แหละหลั่งสารเอนโดฟินจากต่อมพิทูอิทารีดแล้วทำให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงนะเราจะเห็นว่าถ้าใจเป็นสุขนี่โอ้นะร่างกายก็จะแข็งแรงใจเป็นสุขโดยเฉพาะใจเป็นสุขที่ถูกต้องเนี่ยยิ่งแข็งแรงแต่ใจเป็นทุกข์ก็เจ็บป่วยก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานะใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนะพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11นะใจนี่เป็นประธานเป็นใหญ่เลยประเสริฐที่สุดสูงที่สุดเลยทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างใจนี่แหละเป็นพลังสร้างผลให้กับชีวิตทุกชีวิตนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของจิตใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะขนาดพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนในจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่เป็นต้นใหญ่ขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขทุกข์ทางใจเนี่ยมันแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินนะส่วนสุขทุกข์ทางกายเนี่ยมันแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บสุขทุกข์ทางกายด้วยเหตุการณ์เนี่ยแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเลยนะส่วนสุขทุกข์ทางใจเนี่ยแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเลยเอาเราลองมาดูสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับความแรงนะของจิตใจเนี่ยว่าจิตใจนั้นมีน้ำหนักแรงขนาดไหนนะเป็นเรื่องราวของฝุ่นปลายเล็บนะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องราวของฝุ่นปลายเล็บกับดินทั้งแผ่นดินนะมาเปรียบเทียบกับทุกข์ใจนะทุกข์ใจกับทุกข์จากเหตุการณ์ต่างๆนะทุกข์ใจกับทุกข์กายกับเหตุการณ์ต่างๆในพระไตรปิฎกที่19นขสิกขาสูตรว่าโดยทุกข์ของพระอริยะเท่ากับฝุ่นที่ปลายเล็บนะเนี่ยเล่มที่19ข้อที่1747นะทุกข์ของพระอริยะเนี่ยเท่ากับฝุ่นที่ปลายเล็บความหมายของพระอริยะก็คือนักบวชนะหรือฆราวาสนะพระอริยะนี่คือนักบวชหรือฆราวาสนะนักบวชหรือฆราวาสที่ปฏิบัติอริยสัจ4คือดับทุกข์ใจได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยสัจ4เนี่ยคือการดับทุกข์ใจนะก็ดับทุกข์ใจได้เนี่ยก็ทุกข์ทั้งแผ่นดินจะหมดไปทุกข์ที่เหลือจะมีทุกข์กายกับเรื่องรายนี่จะแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับทุกข์ใจนะเอาเรามาดูในนขสิกขาสูตรนะพระไตรปิฎกที่16ข้อที่311นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสวัสดีครั้งนั้นแลท่านพระผู้มีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาคือปลายเล็บช้อนฝุ่นขึ้นเล็กน้อยแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝุ่นประมาณน้อยนี้ที่เราเอาปลายเล็บช้อนขึ้นกับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันหนอภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้และมากกว่าฝุ่นประมาณเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาปลายเล็บช้อนขึ้นนี้มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาปลายเล็บช้อนขึ้นมีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ร้อยไม่ถึงเสี้ยวที่พันไม่ถึงเสี้ยวที่แสนน่ะ312ดูกระภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปนี่แหละ
ของบุคคลผู้เป็นพระอริยสาวกสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิตรัสรู้แล้วมีมากกว่าส่วนที่เหลือมีประมาณน้อยความหมายของคำว่าทุกข์ความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปนี้แหละก็คือทุกข์ใจนะที่หมดไปสิ้นไปนี่แหละของบุคคลผู้เป็นพระอริยสาวกสาวกที่ปฏิบัติอริยสัจ4น่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสที่สามารถดับทุกข์ใจได้นะพอดับทุกข์ใจได้โดยเฉพาะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือความเข้าใจตรัสรู้แล้วทำได้แล้วผู้ที่ดับทุกข์ใจได้นะความทุกข์ใจที่หมดไปนั่นแหละมีมากกว่าคือมีเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเลยเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บคือส่วนที่เหลือนะส่วนที่เหลือมีประมาณน้อยนะส่วนที่เหลือเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนั้นก็คือทุกข์กายกับเรื่องร้ายเนี่ยมันเบานะมันเบาเหลือเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับทุกข์ใจความที่ทุกข์เป็นสภาพยิ่งใน7อัตภาพนี่ให้เกิดสภาพนะทุกข์กายกับเรื่องร้ายหนักสุดๆนะสภาพยิ่งแปลว่าทุกข์เป็นสภาพยิ่งไงให้ทุกข์สุดๆเลยทุกข์กายกับเรื่องร้ายสุดๆเลยนะในเจ็ดอัตภาพเกิดตาย7ครั้งเลยทุกข์สุดๆเกิดตาย7ครั้งเลยเมื่อเทียบเท่ากับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปนะคือทุกข์ใจนะที่หมดไปสิ้นไปอันมีในก่อนทุกข์ใจที่มีในก่อนนะหมดไปแล้วนะเมื่อเทียบกับทุกข์กายกับเรื่องร้ายแล้วนะทุกข์ทุกข์ใจนี่เมื่อเทียบกับทุกข์กายกับเรื่องร้ายนี่ทุกข์กายกับเรื่องร้ายนั้นก็ไม่เข้าถึงเสี้ยวที่ร้อยเสี้ยวที่พันเสี้ยวที่แสนนะแบ่งทุกข์ใจเป็นแสนเสี้ยวนี่ยังโอ้ทุกข์กายกับเรื่องร้ายยังไม่ได้เสี้ยวที่แสนเลยดูกระภิกษุทั้งหลายการตรัสรู้ธรรมให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลการได้ธรรมจักสุให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้ก็คือผู้ใดที่ดับทุกข์ใจได้จะได้ประโยชน์ใหญ่ก็คือสามารถดับทุกข์ที่แรงที่สุดในโลกได้แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเลยดับได้ก็ได้ความไม่ทุกข์นะได้สุขแท้นี่โหมีฤทธิ์แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเลยที่เหลือก็โรคกับเรื่องร้ายมันจะเบานะเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเมื่อเทียบกับทุกข์ใจคือมันจะปนกันอยู่อะทุกข์ใจกับทุกข์กายเนี่ยเวลาเรามีโรคมีเรื่องร้ายเนี่ยมันจะมีทุกข์ใจปนเข้ามาด้วยโอ้ละกลายเป็นหนักเลยทีนี้พอเราดับทุกข์ใจไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกข์เท่ากับดินทั้งแผ่นดินจะหายไปเลยเหลือแต่ทุกข์กายกับเรื่องร้ายมันก็เบาแล้วก็แก้ได้ง่ายด้วยงานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละหน้าที่สำคัญว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้การดับทุกข์ใจให้ได้และพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าตกลงว่าสุขทุกข์ทางใจเนี่ยมันแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินนะสุขทุกข์ทางกายเนี่ยมันแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนอกจากมันเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์ใจนี่มันทำให้เกิดทุกข์กายกับเรื่องร้ายด้วยนะเพราะงั้นมันทำให้เกิดทั้งโรคทั้งเรื่องร้ายอย่างร้ายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดับทุกข์ใจได้นี่นะ1ดับทุกข์ทั้งแผ่นดินได้ทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดได้แล้วก็ดับโรคดับเรื่องร้ายที่เกิดจากทุกข์ใจในคราวนั้นได้ถ้ามีโรคมีเรื่องร้ายที่เหลือมันก็จะแก้ง่ายมันเกิดจากความไม่สมดุลโรคก็เกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลเรื่องร้ายก็เกิดจากการกระทำไม่พอเหมาะก็ประมาณการกระทำให้พอเหมาะทำสมดุลร้อนเย็นแล้วก็ประมาณการกระทำให้พอเหมาะโรคก็จะลดลงทำสมดุลร้อนเย็นปุ๊บโรคที่เกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลก็จะหายทันทีทำการประมาณให้พอเหมาะนะสัพพุริสธรรม7กับเหตุการณ์ต่างๆปั๊บก็เรื่องร้ายก็จะหายไปถ้ายังมีโรคหรือเรื่องร้ายเหลืออยู่ก็เกิดจากวิบากร้ายที่ผ่านมาแล้วก็มีวิธีก็คือรับแล้วก็หมดไปด้วยเราทำความดีเพิ่มด้วยเราทำความดีดันออกทำความดีชีวิตจะดูดสิ่งดีเข้ามาดันโรคดันเรื่องร้ายออกไปนี่เป็นสัจจะแล้วก็จะดันโรคดันเรื่องร้ายออกไปนะไอ้ที่รับนั้นก็หมดไปด้วยชีวิตเราก็ดันออกไปด้วยพลังความดีดันออกไปด้วยนะอย่างเงี้ยโรคกับเรื่องร้ายก็จะเบาไปหรือเราก็จะพบวิธีแก้อันเนี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะแก้โรคแก้เรื่องร้ายได้ดีอย่างในบททบทวนธรรมเนี่ยก็จะเป็นวิธีคิดที่จะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งนะ
พอเราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเราก็สามารถที่จะมีวิธีคิดที่จะทำให้เรานั้นน่าจิตใจนั้นไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวน่าต่อโรคต่อเรื่องร้ายน่าเราก็จะสุขสบายใจไร้กังวลน่าเราจะได้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามน่าเป็นข้อมูลให้เราได้น่าเป็นปัญญาเป็นข้อมูลให้เราเอามาพิจารณาเพื่อดับโรคดับเรื่องร้ายในชีวิตของแต่ละชีวิตเราก็จะฝึกฝนกันไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกฝนไปเป็นลำดับลำดับนะก็จะพบปาฏิหาริย์ว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเราก็ทำได้เนาะเราก็จะน่ากำจัดทุกใจได้กำจัดทุกกายกำจัดเรื่องร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเอาละนะตกลงว่าง่ายอะไรนะเครื่องอบนะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วนะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเนาะอาหารก็พร้อมแล้วนะอาหารพร้อมแล้วตู้อบพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะตู้อบสมุนไพรพร้อมแล้วอาหารพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นช่วงนี้นะการบรรยายธรรมะผ่าพ้นทุกช่วงนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันสาธุเชิญพี่น้องรับประทานอาหารไปด้วยนะแล้วก็บางส่วนก็ไปอบก่อนก็ได้บางส่วนก็ทานอาหารก่อนบางส่วนก็ไปอบก่อนทำให้เราบริหารเวลาได้ดีนะ6 โมงครึ่งค่อยมาพบกันไม่มีปัญหานะ6 โมงครึ่งอาจารย์จะบรรยายครั้งประมาณ6 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มนะช่วงนี้ก็เอาเลยเชิญอาจารย์ปุ๊ดน้องกับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ก็แต่ยังชอบข้าวโพดนะครับข้าวโพดได้ทีก็ติดบริษัทก็ติดนะครับอยู่ที่การของเงินนะครับเพราะว่ากินข้าวร้อนแล้วก็สำหรับการข้าวนะครับทำแล้วก็อาบน้ำก่อนนะครับข้าวโพดไม่เสียก่อนหรือว่าไม่เอาผ้าทุกน้ำโยกในกระก่อนนะครับก่อนจะข้าวก็เดือดน้ำสมุนไพรปรับตัวก่อนนะครับข้าวประมาณ5 ถึง 10 นาทีนะครับหรือว่าเราทำที่สบายนะถ้าบางทีหายใจไม่ออกก็เดินทักก็ให้ออกมาก่อนก็ได้นะครับครับถ้าออกมาได้ประมาณสัก2-3 นาทีก็เข้าไปก็ได้ประมาณ6 โมงครึ่งก็